ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับคลิปนี้ผมมาตอบคอมเมนต์นะครับว่าไม่ใช่มาตอบคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ก็แล้วกันผมจําไม่ได้นะครับว่ามีสักพักนึงแล้วนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาเกี่ยวกับการเปลี่ยนคัดก้อนนะครับเมื่อคัดก้อนของเราสึกหรอเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสึกหรอเหลือเฉพาะโครงเหล็กแบบนี้หรือว่าสึกหรอตามอายุการใช้งานนะครับหรือว่านะครับจะหายไปผ้าคัดหายไปแบบนี้ทั้งชุดเลยอันนี้ก็คือผ้าคัดหายนะครับอันนี้นะครับหมดถึงขนาดถึงโครงเหล็กกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆโดยปกติแล้วนะครับแผ่นคัดคัดก้อนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อของผ้าคัดนะครับอันนี้เป็นโครงนะครับเป็นโครงเห็นไหมโครงกับเนื้อนะครับจะมีระยะอยู่ประมาณ 2.5 ถึง 3 มิลลิเมตรนะครับความหนาของผ้าคัดนะครับตอนนี้นะครับผ้าคัดตัวนี้นะครับเห็นไหมมันหมดลงไปนะครับมันหมดลงไปพอผ้าคัดมันหมดหรือว่าคัดสึกหรอตามอายุการใช้งานนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเอ๊ะถ้าคัดสึกหรอลักษณะแบบนี้นะครับเราจะสามารถทําการเปลี่ยนเฉพาะตัวก้อนคัดได้หรือไม่นะครับเปลี่ยนก้อนคัดแล้วมันจะจบไหมนะครับก็คือเก่าเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนเฉพาะชุดกับตัวคัดก้อนนะครับเพื่อนๆเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนเฉพาะคัดก้อนนะครับบางเคสก็จบนะครับบางเคสก็จบนะครับแต่ว่าบางเคสเปลี่ยนไปแล้วรถมีอาการสั่นนะครับสั่นก็นะครับสั่นเฉพาะรอบต้นพอรอบสูงมันก็จะนิ่งแล้วล่ะนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราทําการเปลี่ยนคัดก้อนนะครับมันก็มีบางเคสเลยนะครับที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรถมีอาการนะครับสั่นมากนะครับสั่นมากนะครับกระตุกมากนะครับสั่นอยู่ตลอดเวลาใช้รอบเครื่องที่สูงกว่ารถจะออกตัวได้นะครับต้องใช้รอบเครื่องสูงจริงๆนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับคือนะครับเมื่อก้อนคัดของเราสึกหรอนะครับเมื่อก้อนคัดหรือว่าผ้าคัดของเรามันสึกหรอลงไปนะครับสิ่งที่จะสึกหรอตามมานั่นก็คือ JD คัดนะครับเพื่อนนะครับ JD คัดทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะสึกหรอตามมานะครับเมื่อ JD คัดสึกหรอนะครับเมื่อ JD คัดสึกหรอนะครับก็ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับร่องรอยของความสึกหรอของชุด JD คัดนะครับนะครับเห็นไหมนะครับความสึกหรอเป็นเส้นลึกเลยเป็นเส้นธรรมดาก็ไม่ได้ว่านะครับอันนี้ลึกถึงขนาด3มิลเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟแฟลชให้เพื่อนๆดูสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้มองเห็นนะนี่นะครับเปิดไฟแฟลชแล้วเพื่อนๆมองเห็นกันไหมเอ่ยนะครับว่าชามคัดตัวนี้มีความสึกหรอมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนี่สึกหรอมากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นไหมนะครับความสึกหรอของชามคัดนะครับนี่นะครับสึกหรอลงเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าคําคัดของเรานะครับมันก็สึกหรอตามอายุการใช้งานนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับน่าจะใช้งานโหดมากๆเลยนะครับอ่ะนะครับทีนี้เรามาพูดถึงคําถามที่ว่านะครับเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะคัดก้อนได้ไหมนะครับเอานะครับทีนี้เรามาดูนะครับทฤษฎีเบื้องต้นเอาให้เพื่อนๆเข้าใจคร่าวๆนะครับว่าเราจะสามารถทําการเปลี่ยนเฉพาะนะครับชามคัดได้ไหมนะครับเพื่อนๆนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนเฉพาะคัดก้อนได้ไหมแล้วทําไมเปลี่ยนคัดก้อนบางเคสถึงหายบางเคสถึงไม่หายนะครับเพื่อนๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราพูดถึงชามคัดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของชามคัดนะครับเมื่อเราพูดถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของชามคัดตรงนี้นะครับขีดเส้นเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางไปเลยนะครับอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางของชามคัดนะครับแน่นะครับเราได้ชามคัดมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยทีนี้นะครับเราจะมาขีดเส้นผ่าศูนย์กลางกลางบ่อกลางเบิ่งเอาโลดได้พี่น้องนะครับเราขีดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างนี้ปั๊บใช่ไหมนะครับเมื่อชามคัดของเราเป็นวงกลมนะครับเมื่อชามคัดของเราเป็นวงกลมแล้วนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับขีดเส้นผ่าศูนย์กลางไปแล้วทีนี้เรามาดูนะครับเมื่อชามคัดของเรานะครับมีความสึกหรอลงนะครับอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเราสังเกตตรงขอบดีๆนะครับ
สึกหรอมากกว่า1มิลลิเมตรนะครับสึกหรอมากกว่า1มิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับถ้าชามคัตของเรานะครับสึกหรอเกิน1มิลลิเมตรเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ1เขาน่าจะเป็นกี่องศาเนี่ย10องศานะครับถ้าเราดูดีๆนะครับช่องว่างตรงนี้นะครับช่องว่างตรงปลายนิ้วผมนะครับก็จะประมาณ2มิลนะครับประมาณ2มิลนะครับ2มิลนะครับ2มิลลิเมตรน่าจะเท่ากับความสึกของชามคัตนะครับ2มิลลิเมตรน่าจะเท่ากับความสึกของชามคัตนะครับ2มิลลิเมตรนะครับ2มิลลิเมตรเท่ากับความสึกของชามชามคัตน่าจะสึกหรอไปประมาณ10องศานะครับ10องศามันก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆ10องศาน่าจะประมาณ1เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ประมาณนี้นะครับความสึกหรอนะครับความสึกหรออยู่ประมาณนี้นะครับณตอนนี้นะครับนี่นะครับอ่ะกลางบ่กลางพี่น้องนี่นะครับอ่ะความสึกหรอตอนนี้อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนะครับอันนี้ก็คือความสึกหรอนะครับของชามคัตที่มันสึกหรอออกไปนะครับพื้นที่หน้าสัมผัสนะครับของคัตนะครับพื้นที่หน้าสัมผัสของคัตเนี่ยนะครับเวลาที่นะครับเครื่องยนต์ทํางานคัตมันจะกางออกนะครับคัตมันจะกางออกนะครับคัตมันจะกางออกมาเบียดกันกับชามคัตนี่แหละนะครับดังนั้นชามคัตที่สึกหรอไปนะครับชามคัตที่สึกหรอไปนะครับเมื่อชามคัตสึกหรอไปนะครับพื้นที่หน้าสัมผัสระหว่างคัตกับชามคัตเนี่ยนะครับพื้นที่หน้าสัมผัสคัตกับชามคัตเนี่ยมันจะหายไปประมาณ1เซนนะครับตอนนี้พื้นที่สัมผัสหายไปประมาณ1เซนแล้วทีนี้มาบวกกับความสึกของผ้าคัตนะครับผ้าคัตสึกลงไปอีกนะครับก็เท่ากันเลยนะครับถ้าผ้าคัตสึกลงไปอีกเท่ากันนะครับถ้าผ้าคัตสึกลงไปอีกเท่ากันก็ประมาณ 2-3 มิลนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าผ้าคัตสึกหรอลงไปอีกประมาณ 2-3 มิลนะครับตรงนี้นะครับก็ดูได้เลยนะครับว่าพื้นที่หน้าสัมผัสนะครับพื้นที่หน้าสัมผัสของคัตกับชามคัตเนี่ยมันจะสึกหรอมันจะมีพื้นที่สัมผัสน้อยลงนะครับเพราะว่ามันสึกหรอไปนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าชามคัตที่สึกหรอไปบวกกันกับแผ่นคัตที่สึกหรอนะครับทำให้องศาการสัมผัสกันระหว่างนะครับชามคัตกับก้อนคัตเนี่ยมันสึกหรอน้อยลงจริงหรือไม่เพื่อนๆสังเกตได้จากตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตได้จากตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้ที่ผมวัดไปก็น่าจะอยู่ประมาณ2เซนกว่าๆนะครับ2เซนกว่าๆนะครับอันนี้ก็คือวัดโดยคร่าวๆนะครับจริงๆแล้ว3เซนกว่าทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับพื้นที่หน้าสัมผัสที่มันหายไปนะครับก็อยู่ประมาณเนี่ย3เซนนะครับพื้นที่หน้าสัมผัสหายไป3เซนนะครับเพื่อนๆ3เซนนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็คือพื้นที่ที่มันเมื่อชามคัตของเราสึกนะครับชามคัตของเราสึกผ้าคัตสึกพื้นที่ที่จะไปสัมผัสกันเนี่ยมันจะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆยิ่งสึกเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะกินพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็คือพื้นที่หน้าสัมผัสมันจะลดลงลดลงนะครับจริงๆแล้วมันควรที่จะสัมผัสเต็มหน้านะครับแต่ตอนนี้มันสัมผัสอยู่ประมาณเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งด้านหน้านะครับส่วนประมาณ3เซนด้านหลังเนี่ยมันไม่สัมผัสกันเลยนะครับเพราะว่า1ด้วยผ้าคัตที่มันสึกหรอลงด้วยชามคัตที่มันสึกหรอลงนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนยกชุดนี่แหละนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือรถมันจะมีอาการสั่นเพราะว่าคัตมันจับไม่เต็มหน้านะครับเพื่อนๆเพราะว่าชามคัตสึกหรอลงเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเห็นไหมชามคัตสึกหรอลง2มิลนะครับมันก็กินพื้นที่ไปประมาณ1เซนแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับให้ดูตารางตัวนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมนะครับเอาหลุดมือพี่น้องนะครับชามคัตที่สึกหรอไปนะครับเห็นไหมนะครับ1เซนนะครับ1องศาเนี่ยนะครับ1เซนเท่ากับ1องศาเลยนะครับเพื่อนๆพื้นที่มันหายไปตรงนี้นะครับมองชัดไหมเนาะนะครับถ้านะครับสึกหรอไปประมาณผ้าคัตนี่มันก็หนาอยู่ประมาณ3มิลนะครับ3บวก2ก็5นะครับก็5มันก็กินไป3พื้นที่3เซนก็ถูกต้องแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับ
นี่ก็คือวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีคร่าวๆง่ายๆที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับว่าถ้าโออาร์ถ้าชามคัดเราสึกหลอลงไป1มิลนะครับ 1-2 มิลนะครับมันกินองศาไปประมาณ10องศานะครับต่อให้เราเปลี่ยนเฉพาะคัดแผ่นนะครับเปลี่ยนเฉพาะคัดก้อนเนี่ยนะครับคัดยังไงก็จับไม่เต็มหน้าอยู่ดีนะครับเพื่อนๆพอคัดจับไม่เต็มหน้ามันก็เลยทำให้รถของเรามีอาการคัดลื่นนะครับมีอาการสั่นนะครับในรอบต้นพอรอบสูงๆคัดมันกลางเต็มที่มันอัดมันกลางออกเต็มที่มันอัดเต็มที่มันถึงจะล็อกกันแน่นนะครับเพื่อนคัดถึงจะไม่มีอาการลื่นดังนั้นการที่นะครับชามคัดของเรานะครับสึกหลอนะครับเราควรที่จะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งชุดเลยนะครับทั้งคัดก้อนแล้วก็คัดแผ่นนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็เอามาโม้เล่าเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับหวังว่าน่าจะเป็นข้อมูลเป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยให้กับเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ